สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันพุธที่17พฤษภาค,คมพุทธศักราช2 5 6 3อยู่กับคุณโกกิติชัยไพร,โริโยชยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะเมะื่อวานนี้การประชุมครมอมีความคืบหน้าน่าสนใจในหลายประเด็นนะครับไ <c oughs> ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่ออายุพรกรฉุกเฉินอย่างที่คาดกันไว้อยู่แล้ว <c oughs> ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนส่วนเรื่องของการจะลดเวลาเคอร์ฟิวหรือไม่เดี๋ยวต้องรอการประชุมสบควงเล็กวันนี้อีกครัั้งงนนึ่ะครบก็ เปิดมาล้วะว่าคงจะต้องมีการพูดคุยกัน uh huh. อาจจะลดไปในระดับที่เหลือแค่เที่ยงคืนถึงตี4 พูดง่ายๆคือรถระยะเวลารถระยะเวลาในการกําหนดเคอร์ฟิลแต่ถามว่ายังคงมีอยู่ไหมคาดเองนะคะว่าน่าจะยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรอมอรมีมติแต่งตั้งกรรมการที่จะติดตามเรื่องของการบินไทยการบินไทยเนี่ยเข้าสู่แผนฟื้นฟูไปแล้ววันนี้สารน,นัดฟังคําสั่งนะคะว่าจะรับหรือไม่รับหลังจากที่ต้องถือว่าไวมากนะคุณก้พอคอนร มีมติออกมาคอ,อนรอส่งที่ประชุมคอรอมอตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการอนุมัติแต่งตั้งบอร์ดใหม่สี่ท่านมาว่ากันว่าบอร์ดใหม่สี่ท่านเนี่ยอาจจะเข้าไปเป็นอรหันในการเป็นผู้ทําแผนฟื้นฟูด,ด้วยนะคะคส่งแผนไปแล้วก็รอค่ะรอว่าศาลจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ขณะเดียวกันคอรอมอก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาติดตาม ต้องบอกก่อนว่าเหมือนกับเป็นคณะประสานในการติดตามแต่ก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรเหมือนกับสมัยที่ทางการบินไทยเนี่ยยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะคะใช่ครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อของกรรมการแต่ละชุดนะครับหลักๆแล้วจะมีอยู่3ส่วนก็คือคณะกรรมการติดตามที่แต่งตั้งโดยครมอในส่วนของผู้จัดทําแผนฟื้นฟูซึ่งอันเนี้ยต้องไปขอความเห็นชอบจากทางศาลแล้วก็เจ้าหนี้ใช่แล้วก็รวมไปถึงส่วนสุดท้ายก็คือบอร์ดการบินไทยที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานหลังจากนี้ด้วยเดี๋ยวไปไล่เรียงในประเด็นนี้กันนะครับรวมไปถึงข่าวดี ที่ใครหลายคนรออยู่เรื่องของเงินเยียวยาอีก3กลุ่มเบละาบางนะ,ะสรุปสุดท้ายก็อนุมัติกันไปเรียบร้อยแล้ว3กลุ่มที่จะได้รับเพิ่มเติม3เดือนเดือนละ1000บาทก็ประกอบไปด้วยเด็กเลก็กน,นะครับอายุศูนถึงหปีผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะไม่ต้องมาลงทะเบียนอะไรแต่อย่างใดแต่จะเป็นการจ่ายเพิ่มให้จากช่องทางที่รับเอาไว้อยู่แล้วเช่นเบี่ยยังชีพอของผู้สูงอายุที่อโอนเข้าให้เป็นประจําทุกเดือนก็จะโอนเพิ่มไป อีก1,000บาทเป็นเวลา3เดือนด้วยกันนะครับอนอกจากประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วเดี๋ยววันนี้ต้องจับตาดูการประชุมสภานะพิจารณากฎหมายสำคัญสรุปสุดท้ายเนี่ยวันนี้คุยกัน5ฉบับด้วยกันนะครับมีทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อม New Normal ของการประชุมสภาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปดูรวมไปถึงศึกในพลังประชารัฐเมื่อวานนี้เขาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายกันแต่ที่น่าสังเกตก็คือเป็นคนละวงกับก่อนหน้านี้ที่คุณอุตมะเนี่ยเรียกบรรดาสสไปหาหรือกันเพื่อเตรียมรับการอภิปราย40คนแต่เมื่อวานนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง ไปที่ที่ทําการพักใหม่ด้วยนะคะอยู่ตรงข้ามสารอาญารัชดาแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวก็ไปถามคุณสันติพร้อมพัฒน์แกก็บอกว่าสงสัยเขาประชุมคอรอมอมัง้งดิฉันก็กึกเลยแล้วคุณสันติไม่ได้เป็นคอรอมอลหรืออย่างไรเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอะนะคะท่ามกลางกระแสข่าวก็แบ่งแบ่งให้เห็นภาพชัดเจนนะเพร,ราะเมื่อวานเนี่ยมีทางฝากฝั่งคุณวิรัตแล้วก็คุณสันติใช่ย่อยค่ะพักเพื่อไทยเองก็เช่นเดียวกัน จะมีการเลือกตั้งซ่อมอยู่รอมารออยู่แล้วที่ลำปางปรากฏว่าตัวแทนที่ตอนแรกพักเพื่อไทยตั้งใจจะส่งลงไปขอถอนตัววันสุดท้ายของการประกาศรับสมัคร เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพาไปดูรายงานค่ะคว่ากันว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยตั้งใจจะย้ายค่าใตั้งนานแล้วแต่ติดปัญหาอยู่แล้วก็อ้างว่าไม่สะดวกให้เหตุผลนะคะที่ว่าขอถอนตัวไม่ลงเพราะว่าไม่สะดวกแล้วก็ยังติดเรื่องของลูกชายที่เสียชีวิตอยู่นะคะคเพื่อไอบอกไม่เป็นไรงั้นเราก็เอาเสียงคะแนนทั้งหมดเนี่ยไปสนับสนุนเสรีรวมไทยที่ถือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายค้านก็แล้วกัน อ,อีกเรื่องหนึ่งผมลืมเล่าไปได้ยังไงเรื่องของการหักหัวคิวโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวนะครับเมื่อวานนี้ทางโฆษกกระทรวงกลาโหมออกมายอมรับว่าเรื่องนี้มีมูลความจริง,แล,ลรงแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากตัวอักษรย่อพอพานที่ก่อนหน้านี้คุณสีสวณสัญยาออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมีหลายคนด้วยกันก็นํารายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่งให้ตํารวจด,ดําเนินการแล้วนะครับคุณน่าจะมีความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์นี้ต่อไปแต่ก่อนอื่นครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกกัน ก่อนนะครับรายงานโดยเว็บไซต์ โอมิเตอร์ meter. ตัวเลขล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับยอดรวมทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่5,676,850รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต3,51,599คนรักษาหายแล้วนะครับ2,426,164คนด้วยกันนะครับนับเฉพาะเมื่อวันวันเดียวเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาประมาณ92,800รายนะครับเสียชีวิตเพิ่มเติมเ,มเกือบ 4, 0 0 0คนยอดรวมอยู่ที่3,500 3 5 1 5 9 9คนนะครับอันนี้คือจำนวนทั่วโลกอันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นที่สหรัฐอเมริกานะครับยอดผู้ติดเชื้อ1น2 5 2ล้านคนเมื่อวานเพิ่มมาประมาณ1,9,000คนผู้เสียชีวิตที่สหรัฐทะลุ1,000 100, 0คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ1545คนเมื่อวานเพิ่มมา740คนด้วยกันอันดับที่2ของโลก สถานการณ์รุนแรงแล้วก็โอ้โหหลายคนเห็นแล้วว่าน่าจะคุมไม่อยู่ในเร็ววันนะครับก็คือที่บราซิลเมื่อวานเพิ่มมา14,553คนยอดรวม3,91,222คนเสียชีวิต990คนนะครับเมื่อวานที่บราซิลถือว่ามีอัตราการเสียชีวิตต่อวนันมากที่สุดในโลกนะภาพรวมอยู่ที่24,512คนนะครับอันดับ3รัเสเซียเมื่อวานผู้ติดเชื้อเพิ่ม8,915คน ยอดรวม362,342เสียชีวิตเพิ่ม174ยอดรวมอยู่ที่3,807คนด้วยกันนะครับอันดับ4สเปนอันดับ5อังกฤษแล้วก็อันดับ6อิตาลีอันดับ7ฝรั่งเศส 8เยอรมนี9กาตุรกีแล้วก็10อินเดียนะครับที่น่าสนใจที่อังกฤษเมื่อวานเพิ่มมา4,043คนยอดรวม2 6 5 2 2 2 2 7คนนะครับเสียชีวิต134คน จำนวนผู้เสียชีวิตรวมที่อังกฤษต,ต,ตอนนี้เป็นอันดับ2ของโลกนะครับ37,048คนด้วยกันอินเดียเนี่ยเป็นอันดับ1ของทวีปเอเชียนะครับเมื่อวานเพิ่มมา5,843ยอดรวม150,793คนแล้วก็เสียชีวิต177คนยอดรวม4,349คนนะครับเมืองจีนเมื่อวานเพิ่มมา7คนยอดรวม20,000ขอภัย82,992คนนะครับ ามาดูประเทศใกล้บ้านเราบ้างสิงคโปร์383คนยอดรวม32,343คนนะครับสิงคโปร์ตอนนี้ อยู่อันดับ26ด้วยกันนะครับญี่ปุ่นเมื่อวานเพิ่มมา42คนนะยอดรวม16,623คนแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มมาอีก16คนยอดรวม846คนนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นอันดับ40ของโลกเกาหลีใต้ยังคงมีผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มมา19คน11,225เสียชีวิตเพิ่ม2ยอดรวม269คนด้วยกันนะครับแล้วก็ประเทศไทยตอนนี้เนี่ยขยับลงไปอยู่ที่อันดับ 77ของโลกเมื่อวานเพิ่มมา3คนยอดรวม3,045คนไม่มีรยายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับค่ะไปดูคําเตือนของทางองค์การอนามัยโลกกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะใช้ยารักษามาลาเรียเพื่อจัดการกับเรื่องของโควิด -19 แล้วก็มีอีกหนึ่งผู้นําของชาติที่เห็นด้วยก็คือบราซิลนั่นเองนะคะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้เริ่มผลักดันให้ใช้ยาต้านา a าเร i ย ไฮดรอกซิคลอร์ฟินเพื่อป้องกันหรือว่ารักษาโควิด1 i อย่างไรก็ตามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทรัมป์บอกว่าตัดสินใจกินยาตัวนี้เพื่อจะได้ป้องกันการติดเชื้อหลังจากเจ้าตัวอ้างว่าได้รับจดหมายสนับสนุนจากแพทย์คนหนึ่งแล้วก็บุคคลอื่นอ่นนะคะแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญของทำเนียบข่าวจะเตือนว่ายาดังกล่าวเนี่ยมีความเสี่ยงร้ายแรงแล้วก็ทางสํานักงานอาหารและยาของสหรัฐย้ําว่าได้รับรายงานที่ระบุว่ายาไฮดรอกซิคลอร์ฟินเนี่ย ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อการทํางานของหัวใจก็ตามอีกคนหนึ่งที่เจริญรอยตามทรัมป์ก็คือประธานาธิบดีจาอีโบโซนารของบราซิลค่ะที่สนับสนุนให้ใช้ยาตัวนี้รักษาผู้ป่วยโควิด COVID, ที่ตอนนี้บราซิลกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดอันดับสองของโลกรองจากอเมริกานะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยทำให้เทดรอสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกถแถลงระง,งับการทดลอง ทดสอบการใช้ยาไฮดรอกซิคอรควินรักษาผู้ป่วยโควิดเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านความปลอดภัยหลังจากผลการศึกษาหลายฉบับเนี่ยเกิดการตั้งคำถามค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงฉบับหนึ่งที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วพบว่ายาตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วย ทรัมป์เองถูกวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่าจัดการกับวิกฤตไวรัสช้าเกินไปแล้วก็ยังดูเบาระดับความรุนแรงของการระบาดด้วยทําให้ล่าสุดอเมริกานเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตสูงที่สุดในโลกแม้เจ้าตัวจะเอ่ยอ้างว่าถือว่าเป็นเกียรติเพราะว่าตรวจเยอะก็เลยเจอเยอะอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่า WHO จะระงับการทดสอบยาต้านมา,ราเรีย แต่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขของบราซิลแถลงข่าววันเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจะยังคงยึดถือแนวทางในการใช้ยาตัวนี้เพื่อรักษาโคผู้ป่วยโควิดต่อไปบราซิลเองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ สะสมเกิน370,000รายแล้วก็เชื่อว่าตัวเลขที่จริงเนี่ยน่าจะสูงกว่านี้อีกหลายเท่านะคะซึ่งละตินอเมริการวมถึงบางส่วนของแอฟริกาและเอเชียเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดรุนแรงหลายประเทศในยุโรปอย่างเช่นสเปนเยอร,รมนีไอซ์แลนด์อิตาลีแล้วก็กรีซกำลังเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดได้บ้างแล้วนะคะคแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้อนวยการฝ่ายสศานฐการฉุกเฉินของ WHO มค์ไรอน เตือนค่ะว่าประเทศที่พบผู้ติดเชื้อลดลงจะยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรุนแรงรอบที่2แบบกระทันหันได้ถ้าหากคุณผ่อนผันมาตรการที่จำกัดเร็วเกินไปไรอันบอกว่าโลกยังคงอยู่ระหว่างการระบาดร,รอบแรกแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะแม้จำนวนผู้ติดเชื้อในหลายประเทศลดลงแต่ว่าตัวเลขที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้รวมถึงเอเชียใต้และแอฟริกากาลังพุ่งขึ้น โรคระบาดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลายระรอกหมายความว่าไวรัสโครโรนาอาจจะกลับมาอีกทีช่วงปลายปีนี้ในพื้นที่ที่การระบาดรอบแรกฟาลงก็เป็นได้นอกจากนั้นยังมีโอกาสที่อัตราการติดเชื้อจะดีดขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วถ้าหากยกเลิกมาตรการที่เคยใช้สกัดการระบาดรอบแรกเร็วเกินไปนะคะ ดังนั้นเนี่ยประเทศในยุโรปและอเมริกาเหนือควรบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณาสุขและสังคมแล้วก็เฝ้าระวังทดสอบหาผู้ติดเชื้อที่ครอบคลุมต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยจะอยู่ในทิศทางขาลงแล้วก็ไม่เกิดการระบาดรอบสองแบบประทันหันด้วยค่ะ จากฝั่งประเทศที่น่าจะมีปัญหาในการควบคุมไปดูฝั่งประเทศที่ควบคุมได้เป็นอย่างดีแล้วก็เตรียมจะก,ก้าวต่อไปนะครับไต้หวันนิวส์สำนักข่าวของไต้หวันรายงานว่าสถา,านาการณ์โควิด -19 ในไต้หวันนั้นน่าจะอยู่ในระยะที่ต้องบอกว่าควบคุมได้แล้วนะครับไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่13วันแล้วก็ไม่มีผู้ติดเชื้อจากในประเทศกันเองเป็นเวลา38วันแล้วทางด้านของัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของไต้หวันก็เลยประกาศร่างแผน3ขั้นตอนผ่อนคลายข้อจํากัดป้องกันการแพร่ระบาดของ รอบรวมไปถึงการอนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปที่ไต้หวันได้นะครับ3มช่วงแบ่งออกเป็นช่วงแรกใน27พฤษภาคมถึง31มิถุนายนจะผ่อนคลายข้อจํากัดด้านอาหารและก็การขายตั๋วรถไฟอนุญ,ญาตให้ผู้โดยสารรถ,สาาร,ถรถไฟสามารถรับประทานอาหารบนรถได้นะครับแต่นอกจากนี้ต้องสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารและช่วงวันหยุดเทศกาลเรือมังกร25-28มิถุนายนรถไฟธรรมดาได้รับอนุญญ าตให้มีการจําหน่ายตั๋วยืนส่วนรถไฟความเร็วสูงอนุญาตให้ขายตั๋วในที่นั่งที่ไม่ได้จองไว้ล่วงหน้าได้ในขั้นที่2นะครับ1สิงหาถึง3ส,สิเตุลาคมจะเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและก็ยกเลิกข้อบังคับการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็จะมีเงินอุดหนุนการท่องเที่ยวให้กับ ผู้ประกอบการในประเทศด้วยสําหรับกลุ่มทัวร์ที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวอิสระรวมไปถึงการลดค่าเข้าชมสวนสนุกค่าโดยสารรถบัสสองชั้นแล้ก็ส่วนรถอื่นๆนอกจากนี้มาตรการป้องกันโรคบางอย่างก็อาจจะยกเลิกการบังคับใช้และส่วนสุดท้ายก็คือช่วงเวลา1ตุลาคมถึง3ามสธันวาคมนะครับจะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางไปไต้หวันได้นะครับโดยจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย การท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยจะร่วมมือกับทั้งศูนย์บัญชาการกลางการแพร่ระบาดและกระทรวงการต่างประเทศในการประเมินสถานการณ์ของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงจะพูดถึงมาตรการผ่อนคลายการควบคุมพื้นที่ชายแดนเที่ยวบินและก็การเข้ามาคมอื่นๆรวมไปถึงเรือสำราญระหว่างประเทศด้วยครับต้องบอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ในแพทย์เอริกเจฟฟรีย์โททอลโฟเทโฟลนะคะ แพทย์โรคหัวใจสารัฐอเมริกาเนี่ยยกให้เป็นหนึ่งใน5ประเทศที่ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้ดีเมื่อวานที่คุณโกบอกไว้5ประเทศมีประเทศไหนบ้างมีนิวซีแลนด์มีไต้หวนันมีเวียดนามมีไทยแล้วก็มีไอซ์แลนด์อีกประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากกราฟผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นระขังคว่ำก็แปลว่าผ่านจุดวิกฤตไปแล้วแล้วก็อยู่ลงมาในระดับที่ควบคุมได้ดีมาดูประเทศไทยกันบ้างนะคะประเทศไทยเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโคศกศ บริหารสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยเปิดเผยถึงผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานนี้พบเพิ่มเติม3รายด้วยกันกลับบ้านเพิ่ม1รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะส่งผลทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่3,045รายกลับบ้านรวม2,929รายค่ะเสียชีวิตรวม57รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบา59ล59รายผู้ป่วยทั้ง3รายล้วนแล้วแต่กลับมาจากต่างประเทศนะคะรายแรกเป็นหญิงไทยอายุ51ปีค่ะ อาชีพเป็นพนักงานนวดกลับมาจากรัเสเซียมาถึงไทย12พฤษภาคมแล้วก็เข้าพักที่สถานกัการันของรัฐทีชนบุรีตรวจพบเชื้อ25พฤษภาคมไม่มีอาการนะคะ ส่วนรายที่2และ3เนี่ยเป็นชายไทยอายุ45ปีทั้งสองคนเลยค่ะเป็นแรงงานรับจ้างกลับมาจากคูเวตเมือ 20, ่อ24พฤษภาคมเข้าพักที่สถานกักกันของรัฐที่จังหวัดสมุทรปราการมีอาการไอแล้วก็ตรวจพบเชื้อ25พฤษภาคมคุณหมอบอกว่าขณะนี้4สัปดาห์ล่าสุดเป็นสีเขียวเกือบทั้งประเทศแล้วค่ะอัตราป่วยที่เป็นศูนย์ติดต่อกัน4สัปดาห์เนี่ยมี65จังหวัด ส่วนอัตราป,ปร่วย0.1ถึง1รายเนี่ยมี10จังหวัดด้วยกันพื้นที่สีแดงก็ลดลงน้อยแล้วเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทั้งนี้เรากำลังเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่2ไประยะที่3คาดว่ากิจการกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงปานกลางออกไปทางสูงจะได้รับอนุญาตให้เริ่มต้นทำนะคะสิ่งสำคัญที่สุด ถึงมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ลืมมาตรการหลัก5ข้อก็คือหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดแล้วก็ไม่ไปอยู่แอร์อัดกันโรคภัยจะเข้ามาสู่เมืองไทยได้น้อยค่ะคุณหมอพูดถึงสถานการณ์ทั่วโลกด้วยนะคะ กรณีหนึ่งก็คือกรณีรายงานต่างประเทศว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากร้านทําผมที่เมืองสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีที่อเมริกาช่างเนี่ยป่วยแต่ยังคงไปทำงานหนึ่งอาทิตย์รับลูกค้าทั้งหมด91รายช่างคนที่สองก็ป่วยเช่นเดียวกันทำงานต่ออีก5วันรับลูกค้าไป56รายในร้านมีพนักงาน7คนทำให้มีความเสี่ยง154คน ต่จากการสอบสวนโรคนั้นพบว่าทั้งช่างและลูกค้าใส่หน้ากากค่ะจึงหวังลดโอกาสติดเชื้อมีเพียงช่างทำผมสองคนเท่านั้นที่ติดเชื้อแล้วรายงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นกาดห้ามตกเด็ดขาดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณหมอพูดถึงเรื่องของการต่อพรกฉุกเฉินด้วยนะคะเป็นคำถามว่าอ้าวก็ไหนคุณหมอบอกว่าตัวเลขดีขึ้นทุกวันทุกวันเรามาถูกทางแล้วทำไมไม่ยกเลิกพรกฉุกเฉินสักทีเมื่อก่อนคำถามยอดที่คือคำถามว่า ตรวจน้อยถึงเจอน้อยใช่ไหมคําถามยอดทิตล่าสุดคือทําไมถึงยังคงพรกอฉุกเฉินอยู่ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ไม่มากแล้วคุณหมอบอกอย่างนี้ค่ะตอนเราใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่ออย่างเดียวต้องมีการทํางานข้ามกระทรวงซึ่งการสั่งการทําได้แต่มันมีปัญหาแตกต่างจากตอนนี้ที่เรามีพรกอฉุกเฉินพรกอฉุกเฉินทําให้เราต้องเอากฎหมายรวมกว่า40ฉบับรวมถึงพรบรโรคติดต่อเนี่ยมาอยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินด้วยทําให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน คุณหมอยกตัวอย่างเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะตอนแรกเนี่ยบอกว่ากระทรวงสาธารณาสุขจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการแต่พอไปดูรายละเอียดแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานพรบรโรคติดต่ออย่างเดียวไม่สามารถจัดการได้พอใช้พรกฉุกเฉินทำให้สามารถบริหารจัดการได้และเหตุที่ต้องรวบอำนาจก็เพื่อต้องจัดการแบบเบ็ดเสร็จควบคุมโรคให้ได้ความสำเร็จในการควบคุมโรคส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดกฎหมายตรงนี้ด้วยนะคะครับ อ,อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของพรกฉุกเฉินน่ยอย่างที่เกริ่นให้ฟังไปแล้วว่าเมื่อวานทาง,องคอรมอก็มีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นชอบขยายเวลาประกาศใช้พรกฉุกเฉินพระราชกำหนดก,การบรรังคัราชการในสถการฉุกเฉินออกไปอีก1เดือนจนถึง30มิถุนายนนะครับขณะที่เรื่องของการพิจารณาการประกาศใช้เคอร์ฟิลจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันนี้นะครับ27พฤษภาคมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จะหาหรือกันก็มีผลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสมชเป็นประธานก็จะนอกจากเรื่องของการลดเวลาเคอร์ฟิวแล้วจะหมายรวมไปถึงการผ่อนคลายระยะที่3ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับแววๆมาว่าอาจจะปรับลดเวลาเคอร์ฟิวขยับขึ้นไปอีกเป็นช่วง24นาฬิกาก็คือเที่ยงคืนจนถึงตีสนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ถึงจะมีมติของคณะกรรมการสมคชุดเล็กออกมา ก็ต้องรอเคาะชุดใหญ่ช่วงวันศุกร์นี้อีกทีแล้วก็คงจะมีความชัดเจนนะครับอันนี้ก็จะหมายรวมไปถึงเรื่องที่หลายคนรอดูอยู่การเปิดภาคเรียนในส่วนโรงเรียนกดวิชาที่ก่อนหน้านี้ขอกันเข้ามามา,มากเพราะว่าก่อนหน้านี้กดวิชาเขาไม่ได้ปิดเทอมไงเขาเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองวุ่นวายกันไปหมดนะครับว่าจะสามารถเปิดก่อนหนึ่งกรกฎาคมได้ไหมรวมไปถึงเรื่องของศูนย์เด็กเล็กเรื่องของโรงเรียนในพื้นที่สีเขียวจะต้องรอหนึ่งกรกฎาคมจริงหรือไม่หรือว่าจะขยับ ได้ไวกว่านั้นเดี๋ยวทางการประชุมชุดเล็กจะมีท่าทีออกมาอย่างไรต้องไปติดตามกันนะครับค่ะสืบเนื่องจากการขยายพรกฉุกเฉินเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเดินทางในบางพื้นที่บางเส้นทางนะทางบริษัทขนส่งจำกัดว่าบขอสอก็แจ้งขอหยุดการให้บริการเดินรถ ในเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทางนะครับจนกว่าจะมีการยกเลิกประกอฉุกเฉินและจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบอีกครั้งเมื่อกลับมาให้บริการเดินรถตามปกตินะครับเน้นย้ํากันนิดหนึ่งเรื่องของประกอฉุกเฉินกับเรื่องของเคอร์ฟิลเนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคือมันมีความเกี่ยวข้องกันแต่การประกาศใช้ประกอฉุกเฉิน อาจจะไม่จําเป็นต้องมีเคอร์ฟิวก็ได้คคือหลายคนเอาไปมัดรวมกันเรียบร้อยแล้วพอพูดถึงพรกฉุกเฉินปุ๊บทุกคนถามเลยจะมีเคอร์ฟิวกี่โมงซึ่งถ้าสถานการณ์ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเนี่ยอาจจะต้องอาจจะไม่ต้องมีเคอร์ฟิวก็ได้แต่ช่วงที่ผ่านมาต้องใช้เคอร์ฟิวเป็นหนึ่งในเครื่องมือของพรกฉุกเฉินเอาไว้ดักกลุ่มเสี่ยงพูดง่ายๆก็มีการตั้งด่านมีการกําหนดเวลาเข้าออก <c oughs> อเคหสถานต่างๆแต่ทีนี้ด้วยสถานการณ์ดีขึ้นถามว่ายังต้องคงอยู่ไหมดูทรงแล้วยังต้องคงอยู่ <c oughs> แต่ว่าอาจจะลดเวลาลงมา<ช>ก็คือคห้ามเวลาออกนอกเคหสถานน้อยลง <c oughs> เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับการทํางาน <c oughs> เช่น พาอค้าไม่ขายเช่นเขาก็อยากจะออกไปขายเช้าขึ้นคนขายโจกหรือบางคนขายจนดึกดื่มมืดค่ําเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือต้องยอมรับว่าชว่วงนี้ก็มีหลายกระแสที่อ,ทออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกพรกรฉุกเฉินทั้งภาคประชาสังคมคนักวิชาการสายนิติศาสตร์สาย,สาสายอะไรก็ว่าไปความเห็นค่อนข้างแตกต่างกันแต่หลายคนก็อย่างที่บอกเอาเรื่องของเคอร์ฟิวไปผูกติดไว้กับพรกฉุกเฉินคือคุยกับพี่พิมพ์หลายรอบเราก็เข้าใจเนี่ยเรื่องของคนค้าขาย ทำงานกลางคืนเนี่ยแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าปัจจุบันเนี่ยสถานบริการไม่ได้เปิดไงใช่คือโหก็พูดยากนะออกมาตั้งขายแล้วจะขายใครอะ่ะใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่พี่ตุกต๊กอ,อาชีพบริการเหล่านี้รวมถึงร้านาค้าร้านขายต่างๆเนี่ยเอาไว้ก็คือขายคนที่ทํางานกลางคืนทั้ง คนไปเที่ยวก็ดีหรือว่าพนักงานก็ดีแต่ตอนนี้อาชีพเหล่านี้ยังคงปิดบริการอยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องต้องรอน่าจะน่าจะเป็นไปนในทางเดียวกันนะคุณโกดิชันคิดนะคะถ้าสมมุติจะมีการผ่อนคลายระยะที่สที่อาจจะให้กลุ่มเราเนี้ยกลับมาได้บ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีการลดเวลาเคอร์ฟิวลงเห็นด้วยกับการลดเวลาครับเพะก่อนนี้นจะมีปัญหาว่าอย่างร้านอาหารหลายร้านเนี่ยต้องรีปิด เพื่อให้พนักงานกลับบ้านได้<ช>พันเทิฟิว<ช>อันนั้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกไปบรรดาพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดต่างๆเนี่ยบางทีตีสี่เขาต้องตั้งแผงเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็ต้องออกมาตั้งแผงก่อนล่วงหน้าคือก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมีการอารุมอารวยกันในบางพื้นที่บ้างเช่น<ช>อยู่ในตลาดอยู่แล้วก็ออกมาตั้งแผงขายก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้ออกไปนอกบริเวณอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าลดเวลา เคอร์ฟิลเพิ่มเติมเป็นสมมติถึงตีสามอย่างเงี้ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะได้ทำงานก <ใจ S 1> <ห>ันได<ห>้สบายขึ้นพอได้เนาะเหมือนตอน,ตอนแรกท,ที่ออกมาคุณก็บอกว่าเซเว่นต้องปิด แล้วสี่ทุ่มเคอร์ฟิลมาแล้วเด็กเลิกสี่ทุ่มเด็กจะกลับบ้านยังไงตอนนั้นก็มีปัญหาก็ยอมรับว่ามีปัญหาก็ปรับตัวกันมาพักใหญ่ๆหลายคนเขาไม่ได้กลับบ้านไงเหมือนอย่างที่เมื่อก่อนเคยเคอร์ฟิลอ่ะคือช่วงปิดพนักงานเซเว่นเขาก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ปิดร้านแล้วก็อยู่กันในร้านนั่แหละรอเช้าแล้วก็เปิดขายต่ออฮก็เข้าเป็นกะตามปกติจะได้ไม่ถูกลดเงินว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้มาดูกันบ้างเรื่องของไทยชนะนะคะ ล่าสุดเนี่ยคุณหมอพลวัตวิทูลกนชิตค่ะผู้ตรวจราชาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES พูดถึงแพลตฟอร์มไทยชนะนะคะบอกว่าตอนนี้มีการใช้งานสูงสุดเกินกว่า50ล้านครั้งนะคะแล้วก็มีประชากรทะลุ13ล้านคนที่ไปใช้บริการแพลตฟอร์มต่างๆส่วนร้านค้าลงทะเบียนอยู่ที่111,000ร้านถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีนะคะโดยกิจการที่ตอบรับดีที่สุดมีคนเข้าเช็คอิ และเช็คเอามากที่สุดก็คือกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าปลีกตามด้วยกลุ่มห้างศูนย์การค้าแล้วก็กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างไรก็ตามการประเมิน12ล้านครั้งเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.93คะแนนค่ะหมายถึงมาตรการ5ข้อก็คือการเว้นระยะไม่แออดัดล้างมือทําความสะอาดพื้นผิวใส่หน้ากากคนไทยเข้าใจถึงความสําคัญ จะเอาผลประเมินตรงนี้ไปปรับปรุงแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่สปอมอเข้าไปดําเนินการต่อดิฉันขอเสนอนิดนึงอย่างกรณีพิจารณาว่าที่ร้านนั้นมีการทําความสะอาดหรือไม่บ,บางคนเข้าไปอย่างดิฉันเข้าไปใช้บริการไปซื้อของอมาคุณก็เราจะจดหรือไปใช่ไหมคะดิฉันเข้าไปใช้บริการไม่ถึง1ินาทีแล้วดิฉันไม่เห็นคนทําความสะอาด<ม>อ่ะเวลาจะประเมินอ่ะเราก็ไม่อยากถูกคุณเราก็ไม่อยากอวยเขาเกินไปแต่ว่าเราก็ไม่ใจร้ายกับเขาเกินไปเราก็คิดว่า เราอาจจะไม่เห็นช่วงที่เราไปไม่ได้มีการทําความสะอาดแต่ถ้าเกิดอยู่เกินครึ่งชั่วโมงเวลาประมาณนี้ถ้าไม่เห็นโอเคเราค่อยประเมินพิจารณากันไปนะคะอย่างไรก็ตามคุณหมอบอกเอาไว้นะคะว่ากระบวนการลงทะเบียนกิจการที่ได้ QR Code เนี่ยกรุณาตรวจสอบเมลของตัวท่านเองว่าได้รับเมลยืนยนันว่าการลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่ตอนนี้มีประมาณกว่า2 0 0 0 0กิจการกิจกรรมที่ยังไม่ผ่านระบบการลงทะเบียนเพราะว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปยังไม่ครบ กลุ่มนี้ค่ะจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าคุณยังดำเนินการไม่ผ่านนะมีอะไรต้องไปใส่ข้อมูลเพิ่มเติมบ้างหรือเข้าไปในเว็บไซต์ไทยชนะแล้วก็ล็อกอินในส่วนของร้านค้าก็จะเห็นว่าคุณมีข้อมูลอะไรที่คุณยังไม่ได้ใส่ลงไปเพราะฉะนั้นขอให้คนที่เข้าไปลงทะเบียนในระบบเข้าไปปรับปรุงสถานะของตัวเองให้เรียบร้อยในระบบไทยชนะด้วยมิฉะนั้นเมื่อ28พฤษภาคม QR code ที่พิมพ์ออกมาแล้วจะไม่สามารถ ใช้บริการได้อาจจะทําให้เกิดความกลาหลแต่ถ้าหากต่อไปในคุณลงทะเบียนเรียบร้อย QR Code ก็จะใช้ได้นในการต่อไปอันนี้เฉพาะพวกร้านค้าพวกกิจกรรมกิจการต่างๆนะคะส่วนเว็บปลอมค่ะเป็นเว็บปลอมทางต่างชาติหรือว่าผู้ที่ไม่ประสงค์ดีพยายามจะ ไปล้วงเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ปลอมเพื่อให้ล่อให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ไปขโมยข้อมูลซึ่งการดาวน์โหลดที่ไม่ผ่านการรับรองหากคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนั้นไม่ต้องตกใจเพียงแต่ว่าอย่าไปกดใช้งานลบทิ้งไปเลยค่ะถ้าไม่มั่นใจก็โทรศัพท์ไปให้อ่ไปที่ศูนย์โทรศัพท์แล้วก็ให้เขาช่วยล้างเครื่องให้ได้นะคะ ส่วนกรณีมีข้อความหรือ S M S แจ้งเตือนว่าคุณจะต้องโหลดแอปพลิเคชันไทยชนะคุณหมอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะคะไม่มีการส่ง S M S ใดๆเลยขอให้ลบข้อความดังกล่าวทิ้งไปตอนนี้ทางกระทรวงกำลังสืบอยู่ว่าใครส่งมาส่งมายังไงส่งมาทางไหน ส่งเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าเป็นต่างชาติส่งเข้ามาได้ยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูหลายทีนึงอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานคุณหมอพลวัตพูดถึงเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียนะครับคือมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปใช้บริการร้านสะดวกซื้อ,อแล้วก็ไปกรอกชื่อกับเบอร์โทรเอาไว้แล้วก็มีพนักงานเนี่ยแอดไลน์มาจีบถามว่ามีแฟนหรือยังแล้วชาวเน็ตก็เดือดกันใหญ่เลยบอกนี่ไงไทยชนะข้อมูลหลุดแล้วไหนคือความปลอดภัยของผู้ลงทะเบียนนู่นนี่ อย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือกรณีนั้นคือไม่ได้ใช้ผ่านไทยชนะนะ,ะเป็นการกรอกมือใส่กระดาษมันจะต้องเขียนเบอร์โทรศัพท<ช>์ด้วยเพราะว่าถ้าใครที่ใช้ไทยชนะจะรู้ว่าลงทะเบียนแค่เบอร์โทรครั้งแรกและครั้งต่อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วยิง QR Code กดเช็คอินได้เลยและพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อไม่มีทางเอาเบอร์โทรของท่านไปได้เพราะทุกอย่างอยู่ในระบบ คือทางเดียวที่จะทําได้ก็คือถ้าคุณใช้ไทยชนะแล้วเขาเอาเบอร์โทร้นไปคือเขาไม่ยืนดูตอนคุณจิ้มเบอร์ครั้งแรกซึ่งมันเป็นไปได้ไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคุณหมอพลวัฒนบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวหญิงสาวคนดังกล่าวสามารถเอาผิดพนักงานร้านสะดวกซื้อคนนั้นได้นะใน2ข้อหา1คือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล2ก็คือเข้าถึงข้อมูลคนอื่นในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยการไม่ยินยอมเนี่ย ก็แจ้งความเอาผิดได้เดี๋ยวคนจะต้องรอดูว่าจะมีการดําเนินการหรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือไทยชนะโดนด่าไปเรียบร้อยแล้วทั้งที่มันเป็นเรื่องบุคคลนะใช่ใชมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ว่าโอเคเราก็ช่วยกันก็แล้วกันนอ่าส่วนนอกนอกเหนือจากนั้นอีกท่านหนึ่งคุณหมอบัญชาค้าของรอพิธีกรมอนามัย บอกว่าผลจากการประเมินจากไทยชนะแล้วก็ส่งมาที่กรมอนามัยเรื่องของสถานประกอบการมีการปฏิบัติด้อยเรื่องอะไรบ้างอะนะคะถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยเดี๋ยวกรมอนามัยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเชิงคุณภาพด้วยจะเริ่มลงไปตรวจสอบ24-31พฤษภาคมว่ามีกี่รายมีอะไรที่ปฏิบัติบ,ตบกพร่องไปบ้างอย่างเช่นเรื่องการวัดไข้เรื่องการซักประวัติต่างๆต้องไปดูนะคะว่าเข้มงวดมากน้อยแค่ไหนวัดไข้ทุกรายหรือเปล่าแล้วก็จะไปกำชับเรื่องการใส่หน้ากาก การวางเจลแอลกอฮอลล้างมือด้วยแต่คุณหมอบอกว่าภาพรวมพฤติกรรมประชาชนทางกรมก็ไปสำรวจนะคะพบว่าตอนนี้กาดตกแทบทุกกระบวนการเลยค่ะ ก็คือการวัดไข้ตัวเองว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือเปล่าการสวมหน้ากากการล้างมือการเว้นระยะแล้วก็การสัมผัสหน้าตาของตัวเองคุณหมอบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยลดลง5%แต่ที่ลดลงมากที่สุดคือบางทีเผลอไงคะเอามือไปสัมผัสหน้าตัวเองแล้วก็บางทีลืมเรื่องของการเว้นระยะห่างขณะที่การสวมหน้ากากแม้จะลดลงแต่ว่าก็ลดยังไม่มากยังครอบคลุมร้อยละ90กว่ากาอยู่เพราะฉะนั้นยังวางใจไม่ได้นะคะ เรื่องของการคลายล็อกระยะที่3เนี่ยตอนนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จะกลับมาให้บริการนะครับหนึ่งในนั้นคือใช้หาดบางแสนที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประเด็นกันไปหลายรอบอะนะว่ายังไม่ได้ให้ใช้หาดให้ใช้ออกกําลังกายเดินแบบเว้นระยะห่างแต่ก็ไม่เชื่อกันแล้วก็ขยะมาจากไหนเยอะแยะก็ะไม่รู้นะครับแล้วก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดล่าสุดทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขคุณนรงชยัยคุณปลืม้มโพสต์ผ่านเฟซ ส่ววนตัชี้แจงความคืบหน้าการประชุมการพัฒนาและจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาดสาธารณะเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดพื้นที่ชายหาดให้มีความเป็นระเบียบจัดการความสะอาดจัดการขยะและก็การประกอบการร้านค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันบอกว่าหาดบางแสนอาจเปิดรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกครั้งวันที่1มิถุนายนนี้แต่เน้นย้ำว่าต้องคงความสำคัญในการกำหนดมาตรการโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อยู่อย่างไรก็ตาม ขอรอประกาศอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูอีกภารกิจหนึ่งของท่านยกเมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะอย่างที่หลายคนติดตามข่าวตอนนองจะทราบว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเดินสายไปพบกับพบปะกับบรรดาภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือลผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด19นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงเย็นๆค่ำๆพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีกรหมแถลงการผ่านสานนิทรทั์ร,รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องแอคชั่นผลจากการไปพบสมาคมภาคธุรกิจต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19มีเนื้อหาสรุปสรุปให้ฟังนะครับก็พูดถึงสถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยู่ก็ส่งผลรุนแรงต่อการทำมาหากินกับประชาชนนะ

ท่านนายกก็ได้มีการขอบคุณบุคลากรทางด้านสาธารณสุขแพทย์พยาบาลพนักงานบริการในส่วนต่างๆในสถานพยาบาลเอสมอมทั่วประเทศแล้วก็บุคลากรในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานทําความสะอาดสถานที่ต่างๆทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสําคัญที่ให้ความร่วมมือแล้วก็การมีวินัยของคนไทยทุกคนการหมั่นล้างมือสวมใส่หน้ากากโดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับเหมือนอย่างในประศบางประเทศแต่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเราจึงประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ควรภูมิใจอย่างไรก็ตามอีกหนึ่ง วิกฤตที่จะต้องช่วยกันก็คือวิกฤตเรื่องการขาดรายได้ปัญหาการหาเลี้ยงปากท้องของพี่น้องประชาชน านยกก็บอกว่าได้มีการเดินทางไปพบปะกับสมาคมธุรกิจต่างๆด้วยตัวของตัวเองในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่สมาคมที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเ,าดเล็กนะครับคนทำมาหากินทั่วประเทศสมาคมที่ผมอาจจะไม่เคยพบปะมาก่อนแต่รู้ว่าเป็นภาคธุรกิจที่เจ็บปวดจากสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกท่านเล่าความเดือดร้อนแสดงความเห็นและก็ข้อเสนอแนะต่างๆ เพราะต้องการรับฟังโดยตรงเข้าใจปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงเป้าหมายสําคัญหลังจากนี้ก็คือการหาวิธีแก้ปัญหาตรงหน้า ทำได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นก็ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากสมาคมต่างๆนะครับนอกจากนี้ท่านยกก็บอกว่าการไปพบปากกับทุกท่านก็ได้รับกําลังใจกลับมาด้วยเมื่อผมได้เห็นว่ามีผู้มีความรู้ความสามารถมากมายที่เชี่ยวชาญและรู้ชัดว่าต้องทําอย่างไรกับภาคธุรกิจของตัวเองสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือเขาเหล่านั้นมีความรักความหวงหยายประเทศไม่เพียงขอความช่วยเหลือให้กับภาคธุรกิจของตัวเองแต่ได้นําเสนอสิ่งที่ดีต่อประเทศชาติด้วย ก็ขอรายงานผลที่ได้จากการไปหาหรือกับสมาคมธุรกิจต่างๆที่ได้สั่งการให้เกิดขึ้นแล้วและอีกหลายอย่างที่จะตัดสินใจผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไปอย่างแรกนะครับสั่งการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่นี้จะเป็นนโยบายกําหนดโคต้าง,งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างที่ตั้งเอาไว้แล้วต้องไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบการขนาดกลางขนาด,นาดย่อมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายเล็กๆในท้องถิ่น โดยพิจารณาให้อยู่ในกรอบของข้อกฎหมายโดยหมายความว่าเงินจะถูกกระจายออกไปเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจฐานรากผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลุ่ม SME สินค้าที่ได้มาเป็นสินค้ามีคุณภาพผ่านมาตรฐานรับรองตามกฎหมายจัดทําบัญชีผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนให้ทราบล่วงหน้าเพื่อพิจารณาอย่างเช่นการทําบัญชีนวัตกรรมที่มีการดําเนินการไปแล้วครับที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่นายกพูดถึงก,ก็คือการได้ไปหารืยกับ สมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยไประเด็นหนึ่งสคัญคือเรื่องแรงคือจริงๆแล้วแรงจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าเราไม่ติดเรื่องของโควิดนะคะนายกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าได้คุยกันแล้วสิ่งที่พี่น้องกเกษตรกรทุกใจกว่าโควิด19ก็คือเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้าก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงนี้อะไรทําได้ทําไปก่อนเลยแล้วก็จะช่วยอะไรได้บ้างก็ขอให้ทาไปก่อนตอนนี้ตัวแทนของชาวนาและเกษตรกรกําลังจัดทําแผนปฏิบัติที่ตรงจุดแล้วเดี๋ยวจะมีการเสนอท่านนายกเพื่อให้พิจารณาต่อไป ด้วยนะคะคขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของออการต่ออายุถามมีการถามมานะคะว่าจะมีการ ต่ออายุโครงการจ่ายเงิน5,000บาทให้อีกหรือไม่นะคะเพราะเดี๋ยวจะครบกําหนดแล้วมาตรการของรัฐที่จะช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะคะก็จะสิ้นสุดลงเดือนมิถุนายนอย่างเรื่องของเยียวยา5,000บาทเนี่ยทางด้านของคุณรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็พูดถึงนะคะโครงการดังกล่าวล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วก็รับงเงินเยียวยาไปแล้วเนี่ย15.1ล้านรายยังอยู่ในกระบวนการทบทวนสิทธิ์อีกประมาณหมื่น 10, ถึง2 0 0 0 0รายอะค่ะคลังคาดว่าจะดําเนินการ แล้วเสร็จตามกําหนดได้29พฤษภาคม63จะปิดโครงการนี้นะคะแต่ว่ายังจะมีการจ่ายเงินงวดที่3เป็นงวดสุดท้ายก็คือเดือนมิถุนายน63ส่วนการจะขยายนโยบายจะขยายโครงการนี้ต่อไปหรือไม่คุณอุตมะสัวนายน์บอกแล้วว่าไม่ขยายโครงการนี้ออกไปอีกนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของที่เราเรียกกันว่าเป็นกลุ่มเปราะบ,บางค่ะเมื่อวานนี้คุณรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกถแถลงผลการประชุมเรื่องที่คอรมอนนั้นเห็นชอบพิจารณามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อันนี้เป็นในส่วนของกระทรวงพอมอน,นะคะมี3กลุ่มรวมแล้วประมาณ13ล้านคนก็จะมีกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีจากครัวเรือนที่มีความยากจนอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.45ล้านคน กลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สูงอายุค่ะอยู่ที่ประมาณ9.66ล้านคนแล้วก็กลุ่มผู้พิการอยู่ประมาณ2ล้านคนเบื้องต้นคือจ่ายเงินเยียวยารายละ1,000บาทต่อเดือนก็คือเพิ่มจากเงินที่กลุ่มเหล่านี้ได้รับการอุดหนุนอยู่แล้วก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดเบี้ยความพิการแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุนะคะโดยจะจ่ายเงิน1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมขณะนี้ใกล้จะหมดพฤษภาคมแล้วจึงจะเริ่มจ่ายในเดือนมิถุนายนอีก2,000 แล้วก็กรกฎะคมอีก1000บาทนะคะอย่างไรก็ตามสําหรับเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบางในทางพอมอและกระทรวงการคลังจะพิจารณาร่วมกันให้มีความชัดเจนจะได้เงินเนี่ยไปถึงกลุ่มได้อย่างรวดเร็วค่ะครับอย่างไรก็ตามประเด็นใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 ที่เปิดเผยมาก,ก่อนนั่นนี่<ม>คือเรื่องของการหักหัวคิวโรงแรมที่เปิดให้ใช้สถานที่เป็นที่กักตัวบรรดาผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้สองส่วนที่มีการ <c oughs> ขอพายดับให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็คือคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขผู้สขาไปถามในประเด็นนี้ว่ามีคนในกระทรวงไปเกี่ยวข้องหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าขอยืนยันว่าไม่มีไม่ต้องห่วง เรามีทั้งวงจรปิดแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับถ้าใครมีหลักฐานอะไรก็ให้ส่งเข้าไปที่กระทรวงหรือว่าสมคอรหรือว่าหน่วยงานรัฐก็จะดําเนินการจัดการอย่างแน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งคือพลโทคงชีพตันตะวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับว่า ข้อกล่าวหานี้มีมูลนะครับแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคนไม่เฉพาะตัวอักษรย่อพอพานที่ก่อนหน้านี้นายสีส่วนจันยาเลขาธิการองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูนออกมาเปิดเผยแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดทั้งหมดได้เพราะจะมีผลต่อรูปคดี มีการส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนต่อแล้วหากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการก็จะถูกเอาผิดทั้งวินัยและอาญานะครับเชื่อว่าการทำขอ,ของตำรวจสามารถเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้โดยเร็ว,รวยืนยันว่าการกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการแต่ว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีการให้ข้อมูลที่น่าสนใจจากบรรดาผู้ประกอบการนะครับ ทางสปาสกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและก็ภาคเอกชนพัทยามีการรวบรวมข้อมูลกรณีการติดต่อให้โรงแรมในพื้นที่พัทยาและก็ทั่วจัดชนบุรีร่วมเป็นสถานที่กักกันของรัฐหรือว่าสเต t คว u a r a รนทีนเพื่อรอรับคนไทยที่กลับมาจากต่างประเทศและก็เรียกรับหัวคิว3 0มถึงนะครับโดยผู้ประกอบการเนี่ยได้รับการติดต่อ แบบให้ข้อมูลตรงการบอกแบบนี้ขบวนการนี้จะใช้เซลล์ประมาณ10คนกระจายกันไปติดต่อแต่ละโรงแรม ระบุข้อมูลต้องการให้โรงแรมหรือว่าคอนโดมิเนียมก็ได้แต่ต้องไม่ปะปนกับผู้พักอาศัยปกติมีระบบครัวและก็การบริการเทียบเท่าโรงแรมแต่ให้ความสำคัญกับโรงแรมมากกว่าทุกแห่งต้องมีเอกสารถูกต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบการพื้นไม่เป็นพรมมีระบบแอร์แยกมีระบบบำบัดน้ําเสียดูแลอาหารสามมื้อเสิร์ฟได้ถึงห้องเพราะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้พักออกจากห้อง ต้องการเช่าห้องจำนวน200ห้องขึ้นไปขั้นต่ำ3า30วันการจ่ายเงินจะจ่ายให้เต็มในวันเซ็นสัญญาขณะที่การทำความสะอาดมาตรการต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาอธิบายขั้นตอนให้หลังจากทำสัญญาแล้วอันนี้เป็นรายละเอียดที่ผู้ประกอบการบอกว่าเซลล์จะมาบอกแบบนี้นะส่วนระบบะการเรียกรับหัวคิวเนี่ยจะทำอย่างไร เงื่อนไขก็คือภาครัฐจะใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศพัก14วันแต่กระทรวงสาธารณสุขอันนี้เซลล์บอกนะกระทรวงสาธารณสุขจะจ่ายให้30วันให้โรงแรมออกบินห้องละ1,000บาทเป็นเวลา30วันหรือพูดง่ายๆก็คือต่อคนต่อห้อง30,000บาทและให้หักส่วนนี้คือละ400บาทให้กับ ตัวเซล์นี่แหละเมื่อคิดตวม30วันก็จะต้องหักคืนมาทั้งหมด1 2 0 0 0บาทคืนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ส่งงานให้เป็นเงินสดเท่านั้นไม่ผ่านธนาคารอ้างว่าเพราะต้องนำเงินไปรับผิดชอบเรื่องการซักผ้าปูปลอกมอนแล้วก็การทำความสะอาดต่างๆนอกจากนี้โรงแรมต้องมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นตังหาให้กับเซล์อีก ห้องละ50บบาทด้วยจํานวน30วันที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายจะให้กับผู้ประสานง,งานติดต่อส่งงานให้ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขก่อนส่วนเรื่องสัญญาถ้าผ่านเรียบร้อยแล้วกรมควบคุมโรคจะเป็นคนนาสัญญากับโรงแรมอย่างไรก็ตามทุกรงแรมระบุตรงกันภายหลังการติดต่อจากเซล,ล์เข้ามาใหม่ว่าจะขอหักหัวคิวลดลงเหลือคือละ300บาท ื่อให้โรงแรมได้คือละ700บาทนะครับเจ้าของธุรกิจโรงแรมในพัทยาเนี่ยระบบข้อมูลด้วยว่าเซลล์ที่เข้ามาติดต่อจะวันล้อมหลายรูปแบบพร้อมแจ้งว่าแม้โรงแรมจะถูกหักหัวคิว30-40%แต่จำนวนผู้เข้าพักจริงๆเนี่ยพักแค่14วันนะแต่ออกบิน30วันเพราะฉะนั้นยังไงก็คุ้มได้รับเงินต่อห้องถึงวันละ1285บาทแต่ไม่มีโรงแรมใดเข้าร่วมเพราะเห็นว่าเป็นการทุจริต พอถึงเวลาตกระัดพลอยโจรอาจจะพักเต็ม30วันเท่ากับเหลือค่าห้องคือละ600อาหาร3มื้อน้ำดื่มโรงแรมขัดทุนก็น่าจะเป็นเหตุที่ทำให้ภาครัฐหาโรงแรมเข้าร่วมได้ไม่เพียงพอขณะที่วิธีการแบบนี้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่หนุนหลังไม่มีทางทำได้กรณีที่กระโหมกบอบอายืนยันว่าการเรียกรับหัวคิวมีจริง จะทําให้สังคมเกิดความกระจ่างแต่ที่รองนายกรัมเรีสาสกุลอทินออกมาบอกว่าจะฟ้องร้องคนออกมาให้ข้อมูลนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นทางผู้ประกอบการบอกว่าอีกหน่อยใครจะกล้ามาเปิดเผยข้อมูลครับอันนี้มาจากไทยรัฐเช้าวันนี้นะึ้นน้าหนึ่งพาดหัวตัวไม้แล้วก็เล่นในเว็บตั้งแต่เมื่อวานคล้ายๆกรณีเงินทอนวัดไงคุณจะฟ้องเขาไหมไปติดต่อเขาแล้วก็บอกว่าจะได้เงินมาอุดหนุนเท่านี้นะแต่ว่าคุณต้องหัก แล้ววิธีหักคือหักเป็นเงินสดจ่ายเป็นเงินสดเพราะอะไรไม่มีหลักฐานไง <Sorry. S 1> ก็เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการรวมตัวกันแล้วให้ข้อมูลตรงกันแบบนี้ก็น่าจะมีมูลละพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการบินไทยกันนะคะแล้วก็ผลตรวจ DNA ของนางสาวนิฐาหรือว่าปุ๊กเนี่ยสรุปแล้ว DNA ตรงกับน้องอิ่มบุญก็คือเป็นแม่ที่แท้แต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของพ่อกับแม่ของนางสาวนิฐาด้วยสักครู่มาติดตามกันค่ะ